หัวหน้าธนาคารขาเข้าขาออกสาธารณรัฐเกาหลีติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนลเกษตรอยู่เมืองสองคอนและเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตอาถาลีดองยอนหัวหน้าผู้ตั้งหน้าธนาคารขาเข้าขาออกสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการมีคณะแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสวรรณเขตพร้อมผู้ประสานงานโครงการขันแขวงขันเมืองบริษัทที่รับเหมาได้ลงติดตามเบิ่งความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนลเกษตรและสนบทรอบด้านตั้งอยู่เมืองสองคอนและเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการฟื้นฟูปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสุยเมืองจำพรเส้นฟื้นฟูระบบหัวงานจากสูบน้ำก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมด้วยอาคารตามคลองเมืองและระบบคลองระบายน้ำและระบบคลองระบายโครงการจากสูบน้ำละหาน้ำหนึ่งละหาน้ำสองและพ้นม่วงเพื่อหาประกันการสนองน้ำให้แก่การผลิตทั้งสองฤดูในเนื้อที่ทั้งหมด 2,100 เฮกตาร์ก่อสร้างเส้นทางขนส่งสินค้ากสิกรรมเรียบตามคลองเมืองอยู่ภายในขอบเขตโครงการย่อยยาว44กิโลเมตรบุกเบิกปรับพื้นที่นาเป็นนาไห่ใหญ่เนื้อที่100เฮกตาร์เมืองละ50เฮกตาร์ส่วนวิจัยงานพัฒนาชนบทจะมีการปรับปรุงเส้นทางชนบทที่มีแล้วภายในขอบเขตของโครงการย่อยอยู่เมืองจำพรระยะ 3.5 กิโลเมตรก่อสร้างศูนย์พัฒนาเทคนิคกสิกรรมชุมชนหรือ CDC อยู่เมืองละ1แห่งเมืองจำพรอยู่บ้านพลสะอาดและเมืองสองคอนอยู่บ้านแบ่งคำไหลซึ่งปัจจุบันลงมือก่อสร้างแล้วจะก่อสร้างโครงสีเขาทันสมัยและสร้างเก็บเมี่ยนที่อบแห่ง1แห่งอยู่เมืองสองคอนจัดซื้อกลจักรกสิกรรม4สุดและก่อสร้างสางเก็บเมี่ยน2แห่งเมืองละ1แห่งซึ่งทั้งหมดโครงการมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับปรับปรุงการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจสังคมในการพัฒนาชนบทของเมืองจำพรและเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตคือส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ด้านกสิกรรมโดยผ่านการสนองน้ำชลประทานให้ได้ตลอดปีปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมและแห้งแล้งเพิ่มรายรับและลดพรความทุกข์ยากให้แก่ชาวนาด้วยการก่อสร้างสางเก็บเมี่ยนและโฮงอบเข่าก่อสร้างตลาดขายสินค้ากสิกรรมและหันเป็นทันสมัยโดยการสนองเครื่องจักรกสิกรรมด้วยรูปแบบการถ่ายโอนความรู้เทคโนโลยีอันทันสมัยโดยการนำใช้ประสบการณ์ของสาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนาระดับภาคพื้นฝึกอบรมเวียกงานส่งเสริมกสิกรรมที่เหมาะสมกับชาวกสิกรเพื่อช่วยให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการคุ้มครองนำใช้ระบบพื้นฐานโครงล่างชลประทานในระดับชาวบ้านหรือสหกรณ์ส่วนด้านงบประมาณทั้งหมด 53,285,000 ดอลลาร์สหรัฐในนี้เงินสมทบของรัฐบาลลาวทั้งหมดโครงการ 7,285,000 ดอลลาร์สหรัฐประกอบด้วยภาษีและอากรบรรดาอุปกรณ์ก้นจักรและเครื่องมือรับใช้อื่นๆเพื่อมารับใช้โครงการผ่านมาได้สำเร็จการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน 2,210,575 ดอลลาร์สหรัฐให้บริษัทที่ปรึกษาห่วมดาซานและยูซินสาธารณรัฐเกาหลีสำเร็จการเบิกจ่ายเงินค่าสำรวจออกแบบให้บริษัทที่ปรึกษาดาซานและยูซินสาธารณรัฐเกาหลี 1,547,402 ดอลลาร์สหรัฐรวมจ่ายทั้งหมด 3,979,000 ดอลลาร์สหรัฐ